ครับการเปลี่ยนในฐานะที่เราก็คนนึงที่ออกมาเหมือนพูดอีกมุมนึงของเจ้ามีลูกนี่จริงเหรอพี่พูดอีกมุมนึงเหรอพี่ว่าพี่ก็พูดมุมเดียวกับคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ในรายการที่พี่อ่านเป็นพิธีกรด้วยก็มีโอกาสได้คุยกับทนายของทางฝั่งของลูกหนี้เห็นไหมพอเราพูดลูกหนี้เราต้องคิดว่าตกลงใครเป็นลูกหนี้ก็สับสนไปหมดแล้วก็พูดไปเลยก็ได้ก็คือคุยกับทนายประมาณกับลูกสาวนะครับก็คือทนายของทางฝั่งของคุณปูคุณหานั่นแหละก็มาคุยกันในรายการซึ่งตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเขาพูดแล้วว่าแบบโอ้คุณอ่านหน้าคุณอ่านฟาดผมซะแรงเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมจริงๆแล้วผมไม่มีปัญหากับใครเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าผมว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเมื่อมีเจ้าหนี้และมีลูกหนี้ลูกหนี้ก็ควรใช้หนี้ให้เจ้าหนี้เรื่องมันก็มีเบสิกแค่นี้ไงใช่ไหมมันก็คือทั้งหมดแค่นั้นเองก็เมื่อวานนี้เขาก็มาสัมภาษณ์ในรายการผมก็พูดประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าเราก็จะได้เห็นมุมอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายกันไปเช่นในมุมของกฎหมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ้าวเหรออย่างเงี้ยผมก็ถามหลายคำถามว่าตอนนี้ไปถึงไหนทำไมการไกล่เกลี่ยมันถึงล้มเหลวในครั้งที่สองและแคนเซิลกันอะไรเงี้ยก็อ่ะนี่คือแฟกต์ก็คือจริงๆแล้วณวันนั้นที่คุยก็คือเขาบอกว่ามันจบที่ร้านสี่แล้วนี่ก็ถามในรายการนะจบที่ร้านสี่แล้วแล้วก็เหมือนว่าน่าจะจบตรงนั้นแล้วแต่ปรากฏว่าในที่สุดก็คือทนายเดชาเป็นคนบอกว่าน่าจะต้องกลับไปที่2ล้านวันนั้นก็เลยไม่จบก็เลยแยกย้ายซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่แปลกถ้าใครเกี่ยไม่จบก็แยกย้ายแยกย้ายปุ๊บก็รอว่าแล้วจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่อันที่1อันที่2คือนอกเหนือจากนั้นจะดูแลรับผิดชอบอย่างไรกับสิ่งที่ทำให้คุณปูคุณหานเสียหายผมก็ถามในรายการนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาไม่ได้ต้องการเงินนะเข้าใจป่ะเขาไม่ได้จะคิดคำขอโทษเป็นเงินนะเพราะฉะนั้นเงินส่วนเงินแต่ตรงขอโทษเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่ขอโทษธรรมดาผมถามว่าเราต้องการอะไรมันก็เลยเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาว่าทนายเดชาไปถามว่าพร้อมจะกราบเท้าหรือยังทนายประมาณไม่ทนายเดชาไปถามคุณลูกหมีวันนี้ข่าวลงหมดเลยว่าพร้อมจะกราบเท้าหรือยังก็คือเกิดจากรายการตรงนั้นเนื่องจากว่าทนายประมาณพูดในรายการเรื่องของการกราบเท้าแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้มากราบเท้าแต่เขาพูดว่าตัวอย่างเช่นแล้วเขายกตัวอย่างว่าผู้ใหญ่บางคนของประเทศเวลาทําผิดแบบนี้เขาก็พูดว่าถ้าจะขอโทษเหรออย่าเอาแค่พูดสิให้มากราบเท้ายกตัวอย่างเพราะผมถามว่าต้องทําอะไรล่ะถึงจะจบแค่นั้นเองแล้วก็ผมก็พูดว่าผมว่ามันน่าจะไกลเกลี่ยได้เนาะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะจบเงี้ยแต่ณวันนี้แม่พูดเหมือนรู้จังเลยเนาะแต่พูดเพราะว่าเราเป็นพิธีกรไงเข้าใจป่ะเราเป็นพิธีกรแล้วมันเราก็คือสัมภาษณ์ฝั่งนี้แล้วสัมภาษณ์ฝั่งนี้แล้วสัมภาษณ์ฝั่งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันไม่คุยกันให้จบนะแต่ความจริงถ้าในฐานะที่อ่านจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะจบง่ายไหมอย่างจริงๆแล้วมันหลายคนรู้สึกว่ามันแค่จ่ายเอาแบบเป็นกลางที่สุดเท่าที่กลางได้ถ้าตามทุกคนคิดเหมือนกันว่าจ่ายก็จบป่ะก็แค่นั้นก็คิดว่าจ่ายก็จบแต่มันมีอันนึงเขาก็พูดว่าก็ตอนนี้เขาเสียหายทนายพูดนะฮะเสมือนว่าเขาอะถูกสังคมย่ำยีเสียหายเสมือนว่าเสียแขนไปแล้วหนึ่งข้างจะให้เสียแขนไปฟรีๆเหรออ่ะเขาคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดเข้าใจป่ะแต่ในอีกมุมนึงผมก็มองว่าแล้วจะรอให้เสียแขนกับขาด้วยเหรอเข้าใจป่ะคุณผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องจบให้เร็วที่สุดก็แค่นั้นเองก็พูดในรายการแล้วผมก็ตอนที่โพสต์ทั้งหมดก็โพสต์ด้วยความรู้สึกนี้เหมือนกันว่าถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันเสียหายมากอ่ะมันต้องจบให้เร็วที่สุดดิเข้าใจป่ะแล้วผมว่าอีกฝั่งนึงก็ต้องอยากได้เงินเร็วที่สุดเข้าใจมั้ยธรรมชาติของเจ้าหนี้อยากได้เงินคืนเร็วที่สุดธรรมชาติของลูกหนี้ถ้ากลัวเรื่องนี้เสียหายหรือกลัวจะอายก็ต้องใช้คืนให้เร็วที่สุดมันก็มีแค่นี้แต่ว่าในระหว่างทางตัวกฎหมายมีความพิสดารอีกเยอะมากเช่นณตอนนี้มันก็จะมีความว่าจะเข้าสู่กฎหมายหรือเปล่ายังนะนะตอนนี้ยังไม่มีใครดำเนินการทางกฎหมายเลยนะมีแต่พูดกันเฉยๆแต่ถ้าเริ่มต้นฟ้องฝั่งหนึ่งก็คือการทวงหนี้ผ่านสื่อผิดกฎหมายแน่นอนโทษจำคุก2ปีแล้วมันชัดอันนี้ชัดเจนอยู่ที่จะเอาไม่เอาเพราะฉะนั้นทางฝั่งหนึ่งก็เลยมองว่ามีแต้มต่อไง
ถ้าจะมองว่าเป็นเกมฉันมีตรงนี้ไว้ต่อรองเธอนะกับอีกอันนึงคือดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนดคือกฎหมายคุ้มครองแค่ 15% ผมมาคิดว่าสมมติว่าเกิดเรียกสมมตินะว่าเกิดเรียกไป 20% ก็แปลว่าเกินไป 5% เราไม่ต้องจ่าย 5% ที่เกินหรือเปล่าเปล่านะถ้าหากว่าเราเรียกเกิน 15% จ่ายเท่ากับ0เข้าใจป่ะมันไม่ใช่แค่ตัดส่วนต่างนะมัน0เลยนะแปลว่าคืนแค่เงินต้นแล้วจบเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งหนึ่งก็รู้ว่าที่เรียก20ที่เรียก2ล้านถ้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาไม่ต้องถึงตรงนั้นแน่นอนมันก็เลยต่างไก่เขาเรียกว่าอะไรนะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างรู้ทันกันและกันเพราะว่าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งคู่และอ่ะเขามองว่าสมมติว่าผมยืมเงินคุณแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมคืนให้ 50% เลยนะทางฝั่งนู้นก็บอกว่าเอ้าโอเคก็ได้แล้วถึงเวลามีปัญหาฝั่งนี้ก็เลยพูดว่าเขาไม่ได้เป็นคนเรียก 50% ฝั่งนี้เสนอเองงั้นในความเป็นจริงผิดทั้งคู่ใช่ไหมใช่ผิดทั้งคู่แต่กฎหมายเอาเรื่องคนรับเอาเรื่องคนรับกฎหมายไม่เอาเรื่องคนเสนอเพราะฉะนั้นทางฝั่งที่เป็นคนเสนอก็รู้ว่ากฎหมายเอาเรื่องเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เข้าสู่กฎหมายกับที่เล่าไปทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าทางฝั่งของคุณปูคุณหานเหมือนจะได้เปรียบนี่หว่ามันก็เลยชักกระเยาะไงมันก็เลยเป็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่ได้จากรายการผมไม่ได้พูดเองนะครับผมแค่สรุปสิ่งที่ได้จากรายการนะครับสิ่งที่พี่หานได้สัมภาษณ์ทั้งสองคนที่ว่าเรื่องนี้จะจบง่ายขนาดความรู้สึกเราที่ได้สัมภาษณ์ส่วนตัวดีกว่าผมว่าตอนนี้อารมณ์อ่ะเข้าใจว่าตอนนี้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทั้งคู่กลับมาสู่พื้นดินผมว่ามันก็จะจบถ้าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าแน่ใจเหรอว่าเขาอยากจบทางว่าทางฝั่งของคุณลูกหมีอยากจบเพราะว่าทางฝั่งคุณลูกหมีทนายเดชาก็ไลฟ์ด่าทุกวันเขาพูดแบบนี้ไงเขาบอกว่าแบบเอ๊ะแปลถ้ายังไลฟ์ด่าทุกวันแปลว่าไม่ได้อยากจบเงี้ยมันก็เนี่ยเห็นไหมล่ะมันไม่ได้คุยกันไงพี่ว่ามันคือคุยกันผ่านสื่อโยนกันผ่านสื่อคนนี้สัมภาษณ์รายการนี้คนนี้สัมภาษณ์อีกรายการนึงแล้วก็เป็นเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนจะมานั่งอยู่ในรายการเดียวกันมันก็เลยไม่จบเพราะว่าไม่คุยกันตอนที่จะคุยกันก็ดันแคนเซิลแล้วเปลี่ยนเป็นแจ้งความเข้าใจไหมมันก็ยังไม่จบพี่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมจะคุยเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าซึ่งคนอื่นรู้สึกไปแล้วนะว่าความเสียหายนี้ไม่คุ้มแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มจนเขาควรจะรีบจบเมื่อนั้นพี่ว่าก็จะจบแล้วตัวพี่อ่านเองเคยให้คนยืมเราคือแบบมีคิดที่อยากจะแบบออกโซเชียลสักนิดนึงเคยมีไหมเราได้คืนบ้างไหมครับได้คืนบ้างได้คืนบ้างซึ่งก็พี่คิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่เจ็บปวดไปกับข่าวนี้แล้วอินไปกับข่าวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้คืนทั้งนั้นใช่ไหมมันเราเลยรู้สึกอินไงเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยเมื่อยืมต้องคืนจบขีดเส้นได้สองเส้นแต่พี่พูดตรงๆนะเมื่อคุยกับทนายแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเมื่อยืมต้องคืนเขาก็ยืนหยัดอยู่บนแฟกต์นี้นะแต่เมื่อเป็นทนายเขาก็พูดว่าผิดถูกตามกฎหมายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาอยู่ข้างลูกความของเขาโดยหลักของกฎหมายเขาเห็นว่ามันมีผิดมีถูกตามกฎหมายอ้างอิงได้เมื่อวานนี้พี่ก็คุยด้วยสติเข้าใจไหมว่าอ่ะโอเคอ๋อแล้วกฎหมายเป็นแบบนี้อ๋อเออจริงว่ะถ้าพูดด้วยกฎหมายก็กลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงได้เปรียบซะงั้นซึ่งคิดว่าอีกฝั่งก็รู้ว่าอีกฝั่งได้เปรียบก็เลยใช้มวลชนช่วยกันกดดันเพื่อหวังว่าจะจบมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อย่างที่เราเห็นก็เลยกลายเป็นมหากาพย์จ้ะวาระแห่งชาติที่ใส่ทางการเงินเพราะมันเป็นคำที่คุณแม่พี่สอนอุ๊ยตายพอคุณแม่พี่สอนฟังดูยกระดับความแรงขึ้นไปอีกแม่พี่สอนว่า
คือเราต้องเป็นคนนิสัยทางการเงินดีเข้าใจป่ะเครดิตเป็นเรื่องที่สำคัญเสียแล้วเสียเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเราอยากจะทำธุรกิจแล้วเขาเป็นคนซีเรียสมากเช็คห้ามเด้งนะลูกอย่างเงี้ยหรือแบบคือต่อให้บางมีเงินแล้วบางครั้งแค่ขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามขี้เกียจถ้าเรื่องนี้รับปากแล้วสัญญาแล้วต้องทำแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นเขาเคยขายที่ผมจำได้คือเขาเคยขายที่ดินผิดราคาใช่ไหมคือสมมติแล้วเขาบอกว่าอ่ะสมมติว่าขายที่ดินสมมตินะตกลงกันล้านหนึ่งแล้วเขาเพิ่งมารู้ว่าอ้าวจริงๆตอนนี้มัน3ล้านแล้วนี่หว่าแต่ไม่ได้เช็คราคาตลาดแต่ดันตกลงไปแล้วว่าล้านหนึ่งเขายอมพอเขาบอกว่าเครดิตสำคัญนี่คือสิ่งที่เราตกลงกันแบบไหนต้องตกลงกันแบบนั้นให้เขารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนคนแบบนั้นมันก็เลยมีคำว่านิสัยทางการเงินที่เราได้ยินมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าบางครั้งบางคนไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยหรือไม่รวยบางคนยิ่งรวยยิ่งงกก็มีบางคนรวยรวยแต่นิสัยทางการเงินแย่ๆแต่บางคนไม่ต้องมีเงินเยอะแต่ก็แบบน้ำใจยิ่งใหญ่ก็มีตอนนี้ไม่ได้ด่าใครนะอธิบายคำศัพท์เข้าใจไหมครับผมโอเคครับคุณครับก็คือกลับไปอยู่ที่ภาคคืนตั้งแต่แรกคืนก็จบมันก็จบ